ส่วนอีกหนึ่งประเด็นข่าวร้อนค่ะที่หลายๆคนเนี่ยติดตามกันอย่างต่อเนื่องหลังจากเหล็กว่าเนี่ยบางกระแสข่าวเขาออกมาว่าเสียแป้งนาโนทุกวีซ่ามั่นตายแล้วบางแหล่งข่าวเขาออกมาบอกว่ายังไม่ตายที่แต่ว่ามีการปิดล้อมกันจริงล่าสุดนะคะเรื่องนี้ค่ะผู้ช่วยผบ.ตร.ค่ะเขาบอกนะคะว่ามีการปะทะกับกลุ่มแป้งนาโนดในเถือกเขาบรรทัดรอยต่อ2จังหวัดจริงค่ะคนร้ายเนี่ยมีอาวุธสงครามอยู่ระหว่างการปิดล้อมพื้นที่ซึ่งต้องใช้เวลาในการปฏิบัติการแล้วก็ยืนยันว่ายังไม่มีเหตุวีซ่ามั่นฆาตกรรมค่ะช่วงบ่ายแรกว่านะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจจังหวัดพัทลุงตำรวจตระเวนชายแดนที่34แล้วก็กู้ภัยเขามีการตรึงกำลังบริเวณสันอ่างเก็บน้ำเขาหัวช้างในพื้นที่ของอำเภอตะโมดจังหวัดพัทลุงหลังมีกระแสข่าวว่าแป้งนาโนดถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจกองปราบภาค8แล้วก็ภาค9วิสามัญฆาตกรรมทางนี้มีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดกองปราบรวมกับตำรวจภาค8แล้วก็ภาค9เข้าปิดล้อมบริเวณเทือกเขาบรรทัดเขตรอยต่อระหว่างจังหวัดพัทลุงตรังหมู่บ้านใจกลางหุบเขาอำเภอปะเลียจังหวัดตรังหลังพบบ่อแสว่าแป้งนาโนดเนี่ยกบดานอยู่ในหมู่บ้านซึ่งเจ้าหน้าที่เขาก็มีการแบ่งกำลังออกเป็น2จุดข้าวทางพัทลุงแล้วก็ข้าวทางจังหวัดตรังค่ะแต่ว่าพันธุ์พึ่งมารื้อค่ะล่าสุดเนี่ยพลตำรวจโทอิทธิพลอัจฉริยะประดิษฐ์รักษาราชการแทนผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งก็ได้กล่าวถึงกระแสข่าวตำรวจวีซ่ามั่นนายชวลิตทองดวงหรือว่าเสี่ยแป้งนาโนดนะคะนักโทษชายลบหนีจากโรงพยาบาลนครศรีธรรมราชประธานเจ้าหน้าที่ตำรวจบนเขาบรรทัดรอยต่อจังหวัดตรังพัทลุงสตูลโดยได้รับรายงานว่าเจ้าหน้าที่ในตำรวจเนี่ยเขาพบเสี่ยแป้งนาโนดผู้ต้องหาก็เลยแสดงตัวเนี่ยเขาจับกุมนะคะก็เลยทำให้เกิดการยิงประทะจากกลุ่มของเสี่ยแป้งที่มีอาวุธปืนสงครามเบื้องต้นเนี่ยค่ะยังไม่ทราบว่ากลุ่มของเสี่ยแป้งมีกี่คนแต่ว่าในกลุ่มเนี่ยมีอาวุธสงครามผมยิงต่อสู้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะเทปิดล้อมกระชับพื้นที่ทางนี้ค่ะก็ยังไม่มีการยืนยันการวิสามันเสียไปนาโนดแล้วก็คาดว่าการปิดล้อมคนนี้ค่ะก็จะต้องใช้เวลาพอสมควรโดยพลตำรวจโทธนาชูวงศ์รักษาราชการรองผบ.ตร.ก็ได้เดินทางลงพื้นที่นะคะรวมกับพลตำรวจตรีปียวัชเลิมศรีรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9ก็ได้รวมกันนำตำรวจนะปิดล้อมจับกุมแล้วก็ยืนยันค่ะว่ายังไม่มีการวีซ่ามั่นเสียแป้งหน้าโนดนะคะที่สำคัญตอนนี้ข้อมูลล่าสุดเช้าของวันที่9พฤศจิกายนนะคะภายใต้การดำเนินการของพลตำรวจโทอิทธิพลนะคะก็มีการตั้งศูนย์อำนวยการรวมปฏิบัติการไล่ล่าที่บริเวณน้ำตกต้นเตะอำเภอปะเลียจังหวัดตรังนะคะมีการสั่งกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกชุดเตรียมความพร้อมแล้วก็ส่งกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดหนุมานมาทางอากาศลงในพื้นที่เนื้ออ่างเก็บน้ำคลองหัวช้างขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดเสื้อดำผักกาวเดินทางมาทางเรือสนับสนุนกระชับพื้นที่ขึ้นจากฝั่งของจังหวัดพัทลุงขอนฮาแล้วก็ไล่ล่าแป้งนาโนดหากยังไม่มามอบตัวหรือว่าต่อสู้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจก็อาจจะถูกวีซ่ามั่นได้นะคะขณะที่เส้นทางรอบๆด้านล่างของอ่างเก็บน้ำคลองหัวฉามูที่6ที่ตำบลตะโมดอำเภอของจังหวัดพัทลุงเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้มีการตั้งจุดตรวจจุดสกัดคนรถยนต์ทุกชนิดนะคะเพื่อป้องกันการลบหนีของแป้งนาโนดหากลบหนีลงมาจากบ้านในตราหรือว่าจุดรอยต่อระหว่างจังหวัดพัทลุงแล้วก็ตรังค่ะตอนนี้ก็เรียกว่าตรึงกำลังกันอย่างเข้มข้นถูกต้องค่ะแต่ว่ากำลังที่สำคัญที่จะช่วยตำรวจได้ก็คือประชาชนในพื้นที่และมันกันต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตาสอดส่องนะคะแล้วก็ไม่ให้มีการที่แบบไปช่วยเหลือนะพอถ้าเขาว่าทกพอว่ามีการช่วยเหลือเนี่ยค่ะต้องโทกดำเนินตามกฎหมายอย่างแน่นอนบางทีเนี่ยโยบายบ้ายดันนอกแล้วอาจจะไปโยลำบากอยู่ในคุกในร้างมาเพราะฉะนั้นค่ะถ้าว่าครอบตัวเสียเปงนาโนนเนี่ยให้แจ้งกับตำรวจทันทีเลยนะคะจะได้เอาเสียเปงเนี่ยมาดำเนินคดีอย่าให้การช่วยเหลือคือเราต้องยอมรับว่าเขาเป็นนักโทษที่นี่คดีนะคะเพราะฉะนั้นกระบวนการทางกฎหมายก็ยังคงเข้มแข็งแล้วก็แข็งขัดเพราะฉะนั้นต้องรวมด้วยช่วยกันเพื่อจะนำคนผิดเนี่ยมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปถูกต้องนะคะแต่ว่าจากที่ฟังเสียงของตำรวจละกว่าเนี่ยเขาก็มีการบอกไปถึงเสียแป้งนาโนดนะเพื่อว่ามีการฟังผ่านโซเชียลจะไม่พิโอว่าให้ข้าวมอบตัวดีวะอย่าจบไปนี่นะถูกต้องดีวะเป็นการวีซ่ามันคุณบอกวีซ่ามันขึ้นมาเนี่ยคือจบนะชีวิตใช่ซึ่งตอนนี้ก็คือยืนยันได้นะคะว่าทางผู้ช่วยผบ.ตร.ก็ออกมายืนยันแล้วว่ายังไม่ถูกวีซ่ามันแต่ว่าอยู่ระหว่างการปิดล้อมจับกุมแล้วก็ตรวจคอนเฟิร์มเติมนั่นเองนะคะใช่แล้วค่ะ